ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีไทยเรฟสเตชันสถานีเพื่อการปลดปล่อยประชาชาติไทยต่อไปเชิญพบกับรายการเถียงแทนเจ้าสัมภาษณ์ลึกพระราชวงศ์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ให้คำตอบทุกคำถามทุกข้อสงสัยอย่างรู้ลึกรู้จริงรู้ชัดมากที่สุดในประเทศเถียงแทนเจ้าอุปถัมภ์รายการโดยบริษัทจักรีไม่จำกัดอำนาจผู้ผูกขาดประเทศไทยแต่เพียงเจ้าเดียวขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการเถียงแทนเจ้านะครับก็ยังอยู่กับผมดีเจติโต้นะครับแล้วก็คุณหญิงสิรินเทพนะครับก็ช่วงแรกเราก็มีการพูดถึงเรื่องราวของอาการประชวนตัดผู้ป่วยไปแล้วนะครับทีนี้คุณหญิงสิรินเทพครับถ้าเกิดว่าอยู่ดีคืนดีเนี่ยนะฮะตัดผู้ป่วยสวรรคตขึ้นมาใครจะขึ้นสืบแต่สมบัติเพราะตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ออกมาให้กับพระสงฆ์นิกรชาวไทยเนี่ยได้รับทราบกันเลยนะครับเธอพูดว่าอยู่ดีคืนดีหรือวันดีคืนดีก็แล้วแต่เราจะต้องทำแบบมีแผนเราเป็นมืออาชีพครับเข้าใจคำว่ามืออาชีพไหม professional เราจะไม่ทำอะไรบุ่มบ่ามเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราจะต้องมีกำหนดกฎเกณฑ์ในหลวงอยู่เพื่ออะไรในหลวงตายเพื่ออะไรครับต้องมีประโยชน์ถ้าตายแล้วไม่มีประโยชน์ตายแล้วมีปัญหาก็ไม่ต้องตายเอ๊ะคนอื่นเขาก็ตายกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปไม่เห็นมันจะยุ่งยากวุ่นวายอะไรขนาดนี้เลยนะฮะการตายนะแม้แต่เสด็จทวดของทวดรัชกาลที่4ครับพระองค์ตายเนี่ยไปว่ากอเป็นไข้มาลาเรียจับสันเวลาตายยังต้องนอนท่าเสียสายญาติเขาเรียกว่าปัจฉิมโอวาทแล้วแต่ใช่ไหมโอ้แม้แต่ตายต้องทำตัวให้เป็นพระอรหันต์เลยครับจะเกิดจะตายเนี่ยมันต้องมีแบบแผนต้องมีประโยชน์ในเมื่อท่านเป็นคนของแผ่นดินเนี่ยจะตายสมเด็จไม่ได้คือจะตายแบบประชาชนสามัญชนคนทั่วไปไม่ได้จะคิดดูหลวงเนี่ยท่านปกครองแผ่นดินท่านปกครองเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขครับแล้วท่านจะตายเพื่อให้บ้านเมืองวุ่นวายมันจะถูกไหมถ้าท่านตายแล้วบ้านเมืองวุ่นวายเนี่ยท่านจะทำผิดมหันต์เลยเพราะนั้นท่านต้องไม่ตายแต่ว่าหลายฝ่ายเขาก็รอวันที่สัตว์พลสวรรคตอยู่นะฮะถ้าท่านตายผิดเวลาเนี่ยมันจะเข้าข่ายทำให้เกิดความวุ่นวายผิดมาตรา116อ้าวเหรอฮะการที่หลวงตายขณะที่บ้านเมืองยังไม่พร้อมประชาชนไม่พร้อมให้ท่านตายทุกฝ่ายยังไม่พร้อมแล้วอยู่ๆท่านคิดจะตายตามใจตัวเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เลยมันจะเข้าข่าย116ทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองวุ่นวายมันผิดกฎหมายผิดพระราชประสงค์ตายไม่ได้เพราะฉะนั้นเจ้าอยู่ว่าจะตายก็ต่อเมื่อการตายนั้นมันเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนเท่านั้นครับต้องพร้อมจริงๆแล้วจึงค่อยตายถ้ายังไม่พร้อมก็ห้ามตายครับเธอเข้าใจแล้วนะแล้วสมมติว่ากษัตริย์ผู้ปกครองตายไปแล้วเนี่ยใครจะขึ้นมาเป็นราชการที่ติดต่อจากเสด็จพ่อของพระองค์ฮะสมมุติไม่ได้สมมติไม่ได้ไอ้คนสมมุติเนี่ยติดคุกมาเยอะแล้วนะครับอย่าสมมุติต่อไปคำว่าสวรรคตนี่เราจะดีลิทลบออกจากพจนานุกรมไม่ให้มีไม่มีคำว่าสวรรคตครับไม่มีเด็ดขาดเป็นคำอัปมงคลทำให้ประชาชนห่อเหี่ยวเศร้าสลดครับเพราะฉะนั้นไอ้บรรดาพวกขายพงขายผ้าโรงงานแถวสันเพ็งเนี่ยสีดำเนี่ยต่อไปเราจะไม่ให้มีไม่ให้มีเลยห้ามทำเสื้อสีดำไม่ให้ทำครับแล้วคุณหญิงสิรินเทพครับมีข่าวเขาบอกว่าพี่น้องเนี่ยขัดแย้งกันเนี่ยอันนี้มันจริงหรือเปล่าพี่น้องที่พูดถึงเนี่ยน่าจะเป็นตัวคุณหญิงสิรินเทพเองกับเสียนะครับแล้วก็มีการพูดถึงบอกว่าพลเอกเปรมิกาเนี่ยก็มาถือข้างคุณหญิงสิรินเทพประวิตรวงสุวรรณประยุทธ์จันทร์โอชาก็เปลี่ยนขั้วไปถือข้างพี่ชายของคุณหญิงสิรินเทพแล้วก็มีการพูดถึงว่าโอขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยนะก็จะมีการล้างบางเครือข่ายของคุณหญิงสิรินเทพโดยเฉพาะพลเอกเปรมิกาอันเนี้ยจริงหรือเปล่าครับใครพูดเนี่ยก็ได้ยินคนเขาพูดมามันไปดูหนังจีนมากไปหรือฉายลงไหนชื่อเรื่องอะไรทำไมฮะฉันว่ามันเลอะเทอะเลอะเทอะมากๆเลยนะแต่มันก็น่าสงสัยเพราะว่าเอ๊ะอาการประชวนของเสด็จพ่อขององค์ก็หนักขนาดนี้ทำไมไม่มีการแต่งตั้งใครมาทำหน้าที่แทนฉันถามนะครับอันนี้มันตระกูลมหิดลครับพระราชวงศ์ไม่ใช่ธรรมวัฒนะนะมึงจะได้ยิงกันไปฆ่ากันมาไม่ใช่ครับมันคนละแบบเรามีแบบแผนประเพณีเรามีองคมนตรีนะ
18คนรวมทั้งคุณเปรมด้วยเป็น19คนครับแล้วมีที่ปรึกษามากมายมีภาคสหายมีทีมงานอีกสารพัดมีทั้งฝ่ายบุญฝ่ายบูสารพัดเรามีทีมงานเราไม่ได้ทำอะไรสมเด็จตามอำเภอใจแต่ละคนมีหน้าที่ฉันก็มีหน้าที่ของฉันทำงานของฉันฉันก็ดูแลสภากาชาติไทยสายใจไทยดูแลไปครับงานในฝ่ายของแม่เมื่อวันก่อนศิลปชิปฉันก็เป็นคนไปเปิดงานในฝ่ายของพ่อโดยเฉพาะเสียเขาก็ไปเปิดเราแบ่งงานกันทำแต่ละคนเนี่ยมันมีงานยุ่งจนไม่มีเวลาทะเลาะกันครับยกเว้นว่าอะไรที่มันจำเป็นต่อราชวงศ์เราก็จะทำเพื่อความสงบเท่านั้นเองเราไม่มีเวลามาทะเลาะกันครับเธอไม่ได้ฟังเลยพลเอกเปรมหรือพลเอกประยุทธ์ประวิตรก็บอกไม่มีเวลาทะเลาะกันแล้วไม่มีเวลาหมายถึงพวกเราเนี่ยเราไม่มีเวลาทะเลาะอีกแล้วครับเราจะเป็นต้องสามัคคีกันถ้าบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้สถาบันจะอยู่ไม่ได้ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นมันจำเป็นเพื่อรักษาสถาบันเนี่ยครับเราก็จะจับมือกันตลอดเป็นแท็กทีมจะสังเกตไหมพูดถึงทักษิณทีไรพวกเราจะออกมาจัดการอ๋อใช่อ่ะครั้งที่ผ่านมาเธอรู้ไหมใครเป็นประธานกปปสตัวจริงใครครับคณะปฏิรูปการปกครองเพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์อันมีกษัตริย์เป็นประมุขเขาชื่อเทพเทพแต่ไม่ใช่สุเทพไม่ใช่สุเทพใช่ไหมฮะเป็นผู้หญิงใครฮะเธอมองอยู่เธอยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครอ๋อคุณหญิงเองเหรอครับก็ใช่โอ้เป็นผลงานชิ้นโบแดงที่เราชนะกินสามต่อเข้าฮอตแล้วก็ถอยมากินอีกทีครับก็พปส.เนี่ยเป็นรูปแบบที่เราชนะแบบเด็ดขาดเลยชนะทุกกระบวนท่าทั้งสนามรบสนามการเมืองชนะจนประเภทระบอบทักษิณมันอยู่ไม่ได้มันแตกกันเองเป็นเมาส์เข่งเป็นสอดไส้ช็อกโกแลตอะไรของมันก็ว่าไปครับอันนี้แหละเป็นความสำเร็จซึ่งเป็นหน้าที่ที่ฉันทำถ้าคิดดูนะตอนปราบเสื้อแดงลงมาจุฬาที่บอกว่าเสื้อแดงไปคุกคามคนไข้คนป่วยใครเป็นคนทำเออใช่สิฮะใช่ไหมครับฉันเป็นคนทำนะการดูแลทหารตำรวจใครดูแลที่ไปสั่งจัดการก็คือแม่ฉันกับฉันโอ้เพราะฉะนั้นเมื่อถึงคราวจำเป็นฉันจะต้องทำส่วนที่เสียนั่นน่ะมันก็ไม่สนใจฉันน้อยใจที่ว่ามันไม่ได้สนใจกิจการของพระชงเท่าไหร่เอ้าเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพี่เป็นน้องกันไม่คุยกันบ้างเลยเหรอฮะก็เคยบอกมาแล้วมันไม่ว่างพอดีลูกคนเล็กคนที่20มันเพิ่งเกิดเมียคนที่85เพิ่งฮันนีมูนครับมันก็ไม่ยอมมาซึ่งเสด็จพ่อบ่นมากมากแล้วครั้งนี้งานสำคัญที่สุดที่ฉันรับมาน่ะคือการล้มเจ้าอาวาสเขาล้มเจ้าแต่ฉันล้มใหญ่ฉันล้มเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสงานลูกเจ้าวาดเนี่ยฉันรับมาครับแล้วฉันก็ทำเจ้าอาวาสที่พูดถึงนี่ใช่เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายหรือเปล่าคุณหญิงศิรินเทพฮะไม่รู้ละเขาเรียกการโบงการบินฉันก็ไม่รู้อ๋อเจ้าอาวาสวัดการบินเนี่ยละฉันรับหน้าที่มาเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างคนต่างทำหน้าที่เราเป็นแท็กทีมครับเธอเคยดูฟุตบอลไหมเอาก็ดูบ่อยฮะฟุตบอลเนี่ยมันมีกองหน้ากองหลังกองกลางมีสวิปเปอร์ครับบางครั้งที่เขาเป็นสวิปเปอร์ฉันจะต้องเป็นตัวกวาดตัวเก็บอะไรที่ว่ามันจำเป็นต้องทำไม่มีใครทำฉันก็จะทำครับเราเป็นแท็กทีมเราแตะมือกันเคยดูไงป้าไหมก็เคยดูเราแตะมือกันมาเพื่อเราแตะกรรมการด้วยโอ้โหแล้วคุมทุกอย่างแม้แต่คุณดูแล้วก็คุมการจัดทัพมันมีทั้งทัพหน้าทัพหลวงมีทั้งแมวมองใช่ไหมมีหน่วยลาดตระเวนหน่วยคอมมานโดมีทัพหลังครับในการสู้รบเรามีฝ่ายบุญฝ่ายบุกฝ่ายบุญคือฝ่ายที่ใช้การเมืองพวกพิราบสายหลอกลวงเนี่ยสายประเภท NGO สายราชการแล้วเรามีสายอีกคือขุนศึกคสช.ครับทุกฝ่ายนี้แป้งหนึ่งเดียวกันหมดเพราะทุกคนรู้ว่าเราอยู่ในโครงสร้างเดียวกันหรืออยู่ในเรือลำเดียวกันถ้าเรือลำนี้ล่มตายกันหมดคือแสดงว่าแต่ละคนแต่ละฝ่ายแต่ละองค์กรเนี่ยคือเขาก็มีหน้าที่ของเขากันไปใช่ไหมคุณหญิงศิรินเทพอะเขาแบ่งแยกหน้าที่เขาไม่เหมือนเสื้อแดงครับเสื้อแดงมันเล่นแต่มาชุมนุมอย่างอื่นทำให้เป็นแต่ว่าพอทักษิณไม่เงินมันก็หยุดชุมนุมแต่ว่าคุณหญิงศิรินเทพครับคือครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็เคยมีเอกสารลับออกมาจากวิกิลีกเป็นการพูดคุยกันแหละนะฮะระหว่างพลเอกเปรมิกา
นะคุณอานันต์ปริยชุนแล้วก็มีคุณสิทธิ์สุวิศิลาคุยกับทูตอเมริกาเรื่องของพี่ชายของคุณหญิงสิรินเทพก็คือโอนั่นแหละว่าไม่เหมาะที่จะเป็นสัตว์ถ้าเกิดไม่มีทางเลือกก็ต้องทำให้หายไปและอันเนี้ยมันก็เลยเป็นข้อสันนิษฐานที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเขาเข้าใจว่ามันมีศึกชิงบัลลังก์กันอยู่ฮะไอ้นี่เขาเรียกว่าฟังไม่สับจับมากระเดียดครับเขาคุยกันว่าไม่เหมาะอยากจะให้ส่งคนไปคุยกับเจ้าอยู่หัวให้เจ้าอยู่หัวเนี่ยแต่งตั้งครับแต่งตั้งแล้วจะราชองค์ใหม่หรือองค์ที่สองสำรองซึ่งเสด็จพ่อตัดสินใจแล้วว่าไม่แต่งตั้งมีอยู่คนเดียวข้อที่หนึ่งมีความชัดเจนเป็นอย่างยิ่งครับสมัยท่านนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เคยมีคนไปถามท่านก็ยืนยันว่ารัชทายาทมีพระองค์เดียวคือโอสถราชก้าวฟ้าชิลาลกรเท่านั้นครับไม่เคยมีรัฐบาลไหนหรือใครบอกว่าฉันเป็นไม่มีฉันอาจจะใช้ชื่อมหาจักรีสุธรแต่ไม่มีคำว่ามกุฎครับฉันเป็นกษัตริย์ไม่ได้โดยกฎดูทุกอย่างแล้วไม่จำเป็นแล้วฉันไม่มีลูกไม่มีผัวครับเป็นแล้วมันก็เป็นการยอดด้วนน่ะแล้วจะเป็นไปทำไมทุกวันนี้ทุกวันนี้เหลือจะไปหาให้เป็นอะไรอีกอ๋อเพราะฉะนั้นมันต่างคนต่างหน้าที่แล้วหุ่นที่เนี่ยมันก็ไม่เข้าสเปคน้ำหนักเกินเป็นไม่ได้ครับแต่ว่าเราช่วยกันสมัยจอมพลถนอมเธอคงเกิดไม่ทันอ๋อไม่ทันแล้วฮะสมัยจอมพลถนอมเป็นยิ้มสยามแต่ประพาสเนี่ยจะดุดันสมัยจอมพลปอจะเป็นคนที่ดูบุคลิกดีแต่เผ่าจะเป็นคนที่ดุร้ายเราจะมีประเภทคู่เสมอสมัยอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคเกื้อพิสิทธิ์ดูรูปหล่อสเปคดีแต่เลขาคือกเรวราชที่ว่าสุเทพทึกสุบันครับสมัยชวนอีกภัยก็ดูดีเป็นคนยากคนจนขายผูกป่าแต่เลขากินไวน์เลี้ยงนกกระจอกเทพเป็นไอ้พวกประเภทกินไม่เลือก คือสนั่นสกรประสาทครับก็อยู่ได้เลยหัวหน้าพักภาพดีเลยขาธิการพักเยี่ยก็เหมือนกันกษัตริย์ราชการที่สิทธิ์อาจจะไม่ค่อยดีครับแต่น้องเขาดีอะไรก็ว่าไปมันอยู่ที่เราจะพูดมันไม่ยากหรอกความจริงจะเป็นยังไงไม่สำคัญที่เป็นข่าวในประเทศปิดปากให้หมดอย่าให้มันพูดอย่างที่ประธานาธิบดีเขาบอกครับในประเทศอย่าให้มีการพูดถ้าไม่มีคนพูดก็จะไม่มีคนได้ยินก็จะไม่มีคนฟังอ๋อ oh. เรื่องที่ไม่ได้ดีนานๆมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่เงียบหายจริงไหมครับมันคลื่นในทะเลที่มันเงียบหายไปฉะนั้นห้ามพูดห้ามเขียนห้ามฟังห้ามไล่ห้ามแชร์จบเลยจบข่าวมันก็ไม่มีครับแม้ว่าไม่ได้ยินแล้วจะไปรู้เรื่องอะไรทีนี้คุณหญิงสิรินเทพครับคือมันมีข้อสงสัยเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งอย่างกรณีของพลเอกยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะฮะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีคนที่จะจ้องทำลายรัฐบาลนี้อยู่นะครับซึ่งหลายๆฝ่ายก็ตีความว่าเป็นฝ่ายของพลเอกเปรมิกาที่จะมีการล้มพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพื่อที่จะเข้ามาจัดการอำนาจแล้วก็สถาปนาคุณหญิงสิรินเทพเนี่ยเป็นสัตว์ราชการที่10อันนี้จริงไหมฮะฉันถามเธอง่ายๆนะจะล้มประยุทธ์ไปทำไมประยุทธ์ตอนนี้กำลังทำงานให้พระราชวงศ์นะครับกำจัดศัตรูคุ้มครองประยุทธ์อย่างเช่นท่านไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอยุติธรรมเนี่ยนะยุติธรรมฮะกระทรวงยุติธรรมอ๋อฉันคิดว่ากระทรวงอยุติธรรมครับอย่างเงี้ยกำลังเล่นงานธรรมชโยกำลังบีบให้ดีไซน์เล่นงานสองสามวันนี้ก็สั่งให้การสู้สามฟ้องไปแล้วครับเครื่องจักรช่างหากำลังเดินหน้าเต็มที่แม้แต่นักการเมืองเก่าๆชูชีพหาสวัสดิ์ใช่ไหมครับวิทยาเทียนทองน้องสนองก็กลับมาติดคุก6ปีโอ้อยู่ๆคดีอะไรก็ไม่รู้ปุ๋ยเป๊ะเนี่ยแล้วต่อไปกปต.ออกไปแล้วทีนึงใช่ไหมว่าสนาเพิ่มเราปีนี้น่าจะตีครับหลุดไปแล้วศาลมีการยกฟ้องเพราะว่าถาวรเสนเนียงใครต่อใครไม่มีสิทธิ์ไปฟ้องครั้งนี้ติดคุกอีกแล้วครับกลับมาติดคุกใหม่เครื่องจักรสังหารกำลังเดินหน้าเต็มที่นักการเมืองทุกคนโดนเช็ดมินเดี๋ยวนี้แม้แต่เลนบ้องก็มาร่วมกับคณะปฏิรูปประเทศแล้วอ๋อใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นเครื่องจักรทุกอย่างกำลังเดินหน้าทุกฝ่ายเดินหน้าไปได้ดีบางครั้งว่าแหลงกันหน่อยอย่างเช่นไปปลดสสสก็ไม่ยอมก็คืนดีกันหรือบางครั้งก็จะเป็นตรวจสอบพิจารณาพักก็คืนดีกันทุกอย่างมีบ้างการบางทีเราเล่นหมาอะไรตัวมันกัดกันบ้างครับ
ในที่สุดแล้วก็บอกให้มันเงียบๆให้เป็นกับศัตรูของเราโอ้มันมีบ้างคือเคยเลี้ยงหมาไหมก็เคยเลี้ยงนะบางทีมันก็กัดกันเองใช่ไหมครับก็มีบ้างก็ตีๆมาหน่อยมันก็เลิกบอกๆมาหน่อยบอกให้เป็นกัดเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ต้องทำลายอีกแล้วครับตอนนี้อย่าไปดูว่าเราขัดแย้งนะแต่จงรู้ว่าศัตรูเราขัดแย้งเพราะมันเอาตัวไม่รอดครับทุกวันนี้รักกันเราไม่ต้องย้ายถ้าไม่ย้ายเดี๋ยวจะเป็นชูชีพาสวัสดิ์วิทยาเทียนทองคือสมมติว่าคุณหญิงเทียนทองครับถ้ากรณีของนักการเมืองเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณยังจงรักภักดีกับทักษิณชินวัตรอยู่ยังอยู่พักเพื่อไทยอยู่มีสิทธิ์ที่จะโดนเช็คบินได้ทุกคนไหมฮะไม่ใช่ทุกคนหรอกทั้งบ้านเลยทั้งหมดเลยเหรอฮะถ้าดูในวินชิดชอบเราเนี่ยแม่นข้อมูลมากครับเรารู้ข้อที่จริงเราไม่ได้เป็นพวกเชื่อข่าวปลื้มข่าวปล่อยเพราะเราเป็นคนปล่อยข่าวอ๋อเรารู้ว่ามือขวาทักษิณจริงๆก็คือเนวินครับไอ้คนที่คุมเสื้อแดงตั้งแต่ต้นคือเนวินเพราะฉะนั้นเราก็จัดการมันโดยบอกว่าไอ้เนวินจะให้พ่อมึงติดคุกไหมให้พี่ชายมึงที่ไปยิงเขาตายติดคุกไหมครับหรอกไม่หรอกครับไม่หรอกครับมึงอยากจะติดคุกคดีกล้าอย่างไม่หรอกครับไม่หรอกครับมึงอยากมีกระเทศมีครับมีครับมึงทำอย่างนี้นะเล่นงานทักษิณก็เลยไปบอกทักษิณว่าจบแล้วครับนายอันนี้คือเป็นแผนการที่ทางวังเนี่ยวางแผนไปใช่ไหมครับไม่ต้องวางมันเป็นระเบียบที่เราทำคือตีเมืองทุกวันนี้เราใช้คำขวาที่สวยหรูกำจัดอิทธิพลครับอิทธิพลคืออะไรอิทธิพลคือฝั่งตรงข้ามไงปากหน้าพอไปจับไอ้ประชาประสบดีใครต่อใครฝั่งตรงข้ามจับให้หมดครับฝั่งเราอย่าไปจับสอสอฝั่งทุกคนเราจับหมดขอโทษนะฉันไม่อยากจะพูดนะเดี๋ยวนี้นะมันอยู่ไม่ได้นี่ส่งนี่สอนเราลื้อหมดเราลีดเราถ่ายเราลื้อหมดขนาดขอโทษนะเดี๋ยวเธออย่าไปพูดต่อนะครับตำรวจดีเราย้ายหมดย้ายหมดเลยเหรอฮะย้ายหมดตำรวจดีเด็ดตำรวจอะไรสารพัดเราย้ายหมดกำลังแถลงผลงานดีเด่นก็โดนย้ายตอนแถลงผลงานครับเพราะว่าตอนนี้เราไปเขียวให้ท่านประวิตรเนี่ยเดินหน้ารับประทานลูกเดียวทุกอย่างตอนนี้เราจะต้องให้อำนาจเขาเต็มที่จะทำอะไรก็ทำขออย่างเดียวนะช่วยกำจัดศัตรูมึงจะกินเนื้อชิ้นใหญ่แค่ไหนก็กินไปเถอะไม่ว่าแต่ว่าศัตรูที่คุณหญิงกำลังพูดถึงเนี่ยเอาล่ะเรายกกรณีของนักการเมืองเนี่ยออกไปแต่มันยังมีกลุ่มประชาชนอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศไทยเหมือนกันก็คือกลุ่มเสื้อแดงกลุ่มคนเสื้อแดงตาสว่างอันนี้คุณหญิงสิรินเทพจะมีวิธีการจัดการยังไงฮะถือว่าพวกนี้เป็นศัตรูด้วยหรือเปล่าฮะพวกนี้นะมันจะทำลายกันเองครับเพราะว่าในมันก็มีพวกเราเราใช้วิธีไม่ยากหรอกครับโบราณท่านว่าสนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อในตนเราแทรกเข้าไปบอกเข้าไปได้ส่วนหนึ่งก็ด่านักการเมืองครับว่าเป็นพวกนักเลือกตั้งใช่ไหมครับนักเลือกตั้งไม่สนใจคนที่ติดคุกคนที่โดน1-2พวกมันหายไปไหนประชาชนโดนยิงราชประสงค์2553ไม่มาช่วยโดนยิงที่ครอบครัวมึงไม่มาช่วยครับประชาชนช่วยมึงหายหัวไปไหนหมดมึงให้ประชาชนไปชุมนุมสารกลางไปเผาสารกลางหายไปไหนหมดเพราะฉะนั้นมันจะทะเลาะกันเรื่องพวกนี้แหละอีกส่วนนึงก็ทะเลาะกันเรื่องโหวตเราจะต้องโหวตถ้าเราไปโหวตถ้าเรายอมรับครับยอมรับกติกาแพ้เราก็ต้องแพ้อีกฝ่ายนั้นก็บอกว่าเราจะต้องโหวตโนเพราะยังไงก็ต้องแสดงออกว่าเราไม่เอาครับไม่แสดงก็ถ้าบอกว่าเราสละสิทธิ์แค่มันทะเลาะเรื่องแบบนี้แหละอีกส่วนนึงก็บอกว่ารับหรือไม่รับต่อไปจะเอายังไงรอ7 สิงหาไหมพวกเสื้อแดงมันไม่มีท่อน้ำเลี้ยงไม่มีท่อน้ำเลี้ยงไม่มีสปอนเซอร์ครับไม่มีแล้วเพราะสปอนเซอร์มันเริ่มรั่วมันเป็นสปอนโง่เสียทั้งเงินโดนด่าด้วยครับชีวิตไม่มีความสุขอยู่เงียบๆดีกว่ามันอยู่เงียบก็โดนด่ามันออกมาก็โดนแช่งเรามีแต่ได้กับได้ครับพวกเสื้อแดงเนี่ยนะยังไงมันแพ้แต่เริ่มต้นแล้วครับเพราะพวกเสื้อแดงมันคุมกันไม่อยู่แล้วในเสื้อแดงก็มีพวกเราอยู่ด้วยเอาความถูกต้องก้าวข้ามระบอบทักษิณต้องงั้นนี่ทะเลาะกันจะเพราะเรื่องพวกนี้เลยอีก10 ปีก็ไม่จบครับเอาละครับคุณหญิงสิรินเทพครับเดี๋ยวเรามาพักกันอีกสักครู่หนึ่งนี่นะฮะช่วงหน้าเนี่ยเรามีประเด็นที่คุณหญิงสิรินเทพเนี่ยก็ได้เอ่ยถึงแล้วในช่วงกลางๆของรายการเกี่ยวกับเรื่องราวของวัดพระธรรมกายนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงโดนเล่นงานหนักเป็นพิเศษเก
เกิดจากคนในวังสั่งให้เล่นงานหรือเปล่าหรือมันเป็นเรื่องราวของความขัดแย้งของศาสนาเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อกับประเด็นดังกล่าวครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับเถียงแทนเจ้าสนับสนุนโดยบริษัทปูนซีเมนต์ปูนดีของไทยรายได้เป็นของลุงสมชายคนเดียวธนาคารพาณิชย์การที่6เป็นคนคิดธุรกิจของสัตว์ไทยได้รับนะได้รับนะไม่รับนะได้รับโปรดดิ